ผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบโดยละเอียดตอนนี้อาสาร่วมกตัญญูและเจ้าหน้าที่ตำรวจนั่งเรือกันพื้นที่ไว้ทั้งหมดแล้วเดี๋ยวรอพร้อมพิสูจน์หลักฐานมาตรวจโดยละเอียดแต่ภาพที่เราไปเห็นก็คือมีถังดับเพลิงน่ะมันถูกตากแดดอยู่นะครับเป็นไปได้นะว่าเบื้องต้นเนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้จากผู้เชี่ยวชาญเมื่อสักครู่เนี่ยน่าจะแรงดันของถังดับเพลิงอาจจะขยายตัวจากการที่ไปตากแดดอะไรเงี้ยแล้วก็วาล์วเซฟตี้ที่มันจะต้องโฟออกเวลาที่มันมีแรงดันเนี่ยมันอาจจะชำรุดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคงต้องให้ผู้เชี่ยวชาญพร้อมพิสูจน์หลักฐานเป็นคนสรุปนะครับครับก่อนอื่นเจ้าหน้าต้องขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตนะครับแล้วก็ขอให้ผู้บาดเจ็บเนี่ยหายไวๆนะครับในเคสนี้เป็นการซ้อมดับเพลิงนะครับจะมี2 ส่วนก็คือถังดับเพลิงที่บรรจุก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กับสารเคมีที่ใช้ในการดับไฟนะครับกับตัวถังเชื้อเพลิงเหลว LPG นะครับในเคสนี้เกิดการระเบิดที่ถังดับเพลิงสีแดงนะครับซึ่งเป็นถังดับเพลิงชนิดที่ใช้คาร์บอนไดออกไซด์นะใส่เข้าไปข้างในแล้วก็มีผงเคมีที่ช่วยในการดับไฟด้วยปกติแล้วถังสีแดงเนี่ยจะทนแรงดันได้ประมาณ 1,800 psi นะครับหรือถ้าเทียบง่ายๆก็คือประมาณ126กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรต่อตารางเซนติเมตรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าแรงดันมากกว่านี้จะเกิดการฉีกขาดนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เกิดการระเบิดเกิดขึ้นเนี่ยแสดงว่าแรงดันในถังดับเพลิงมีมากกว่า126กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรนะหรือมากกว่า 1,800 psi นะครับเหตุที่มันมีแรงดันสูงจนทำให้เกิดการฉีกขาดและระเบิดได้เนี่ยนะฮะหลักๆมี2อันเลยนะครับก็คือ1ก็คือถังเก่านะฮะไม่มีการแมนเทนแนนซ์เกิดการขึ้นสนิมทำให้ภาชนะเหล็กที่อยู่ด้านนอกเนี่ยไม่สามารถทนนะครับต่อแรงดันที่ขยายจากด้านในได้ในระหว่างการใช้เนี่ยมีการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็สารเคมีดับเพลิงไปบางส่วนแต่ว่าแรงดันที่ยังสูงอยู่นี่ทำให้เกิดการฉีกขาดนะครับหรือว่ามีการบรรจุใหม่นะครับซึ่งถ้าเป็นถังดับเพลิงเก่าที่พ่นไปแล้วแล้วเกิดการบรรจุใหม่บางครั้งอาจจะอัดแรงดันเข้าไปมากกว่า 1,800 psi นะครับมากกว่า126กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรเพราะฉะนั้นก็เกิดอาการเกิดการเสี่ยงอันตรายได้นะครับหรืออีกอันนึงนะฮะถ้าถังไปอยู่ในจุดที่มีความร้อนสูงก็จะเกิดการขยายตัวนะครับเช่นตากแดดนะฮะเราเห็นในภาพข่าวเนี่ยจะได้เห็นว่ามีถังดับเพลิงที่วางตากแดดอยู่เยอะมากนะครับซึ่งตรงนี้จะทำให้อากาศด้านในเกิดการขยายตัวแล้วถ้ามีมากกว่า 1,800 psi เกิดการระเบิดได้ทันทีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทหรือไม่ต้องไปสืบสวนสอบสวนกันอย่างไรก็ตามถือว่าเป็นบทเรียนแล้วก็การถอดบทเรียนกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นกิจกรรมที่ดีนะครับใช้ในการสอนในเรื่องการดับเพลิงนะครับแต่อุปกรณ์ที่ใช้ในการดับเพลิงจะต้องมีมาตรฐานและปลอดภัยด้วยนะครับ